เน็กเคลียร์ดราม่าเลิกเก๋ไก่แต่ทัวลงเรื่องแต่งงานเคยคิดบ้างไหมจากกรณีที่เน็กชาลีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองได้เลิกรากับเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วโดยบางช่วงบางตอนของสัมภาษณ์เน็กที่เกิดดราม่าเมื่อเจ้าตัวพูดออกสื่อว่าผมไม่ได้ทิ้งเขา รักครั้งนี้ร้องไห้หนักมากรักครั้งนี้จะทําให้ตัวเองโตขึ้นถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทําตัวมุ้งมิง้งจะไม่โยนโบลิ่งไม่ทํำในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เขาชอบเลิกกันชาวเน็ตไม่ต้องด่าเก๋ด่าผมคนเดียวล่าสุดวันนี้วันที่12ตุลาคมเน็กได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าดังว่าเราต้องยอมรับกับการกระทำของเราว่าเราพูดอะไรไว้ ผมขอโทษแล้วกันครับเรื่องที่ไม่พอใจใครหลายๆคนผมไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือจริงๆวันนั้นผมมีสตินะครับที่แอบดอออกไปรับคือรักวันไหนมันจบเราก็ต้องยอมรับแต่เราพูดตรงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดในส่วนของผมผมพูดไปแล้วผมก็มีมุมที่เป็นคนปกติเป็นคนเลวบ้างมีช่วงที่ห่างกันบ้างอีกแค่สี่เดือนมันจะครบสาม ปีแล้วนะถ้าจะให้ตอบแบบดาราก็เช่นเราเลิกกันเพราะทัศนคติไม่ตรงกันเราจบกันด้วยดีนะครับแยกย้ายกันไปทำงานครับใครจะพูดอะไรก็ได้ด่าผมให้เต็มที่เลยผมขอโทษที่พูดตรงเกินไปวันพิเศษพิเศษผมอาจจะดูกวนตีนไม่มีของขวัญให้เขาแต่จริงๆผมมีนะ ผมจริงใจตั้งใจทุกเรื่องทุกอย่างผมพยายามปรับเปลี่ยนเยอะเยะมากมายเรื่องแต่งงานตอนเด็กๆอาจจะไม่คิดแต่พอเริ่มโตก็เฮ้ยๆฮพออายุ30เราจะมาเล่นเล่นเหมือนตอน20ิบไม่ได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจเก็บตังจะทำหลายๆอย่างเลยมีนก็ตามอายุแหละครับ